สวัสดีครับมวลมิตรโรตาเรียนและท่านนายกสโมสรที่รักทุกท่านเดือนสิงหาคมนี้เป็นเดือนแห่งการพัฒนาสมาชิกภาพและการเพิ่มสโมสรโรตารี่กระผมจึงใคร่ขอเรียนเชิญมวลมิตรโรตาเรียนและท่านนายกสโมสรโรตารี่ทุกท่านรวมทั้งประธานฝ่ายพัฒนาสมาชิกภาพของสโมสรได้โปรดร่วมมือร่วมใจกันในการเพิ่มสมาชิกพัฒนาสมาชิกและการก่อตั้งสโมสรโรตารี่ใหม่เพื่อให้ได้สมาชิกเพิ่มขึ้น300คนสุทธิตามนโยบายของท่านประธานโรตารี่สากลแกรี่ซีเคฮวงที่ประสงค์จะเพิ่มสมาชิกจาก 1,200,000 คนเป็น 1,300,000 คนทั่วโลกผมหวังว่าเพื่อนสมาชิกและท่านนายกสโมสรทุกท่านคงจะให้ความร่วมมือนำพวกเราไปสู่เป้าหมายในปีรวมใจจุดประกายโรตารี่ครับขอบคุณครับ